ทำไมคุณด่าแดนนี่คุณด่าเบบี้บ้องเลยยูร้องอะไรอ่ะแดนนี่แดนนี่แดนนี่ทำไมแดนนี่ไอ้ยานะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยไอ้ช่วยด้วยพี่มันมาจอดแล้วมันมาด่าผมอ่ะด่าเขาแล้วไม่เอาพี่ทำอย่างนี้ไม่ถูกนะผมไม่ใช่ไม่ยอมดูเนี่ยจมูกเขาแตกเลยไม่ใช่มันด่าพี่ทำเขาอย่างนี้ไม่ได้มันด่าไหมไม่ใช่มันด่าไหมได้ยินเสียงโวยวายก็เลยรีบออกมาดูเห็นหลานยืนชิดอยู่กำแพงแต่มีรถกระบะจอดอยู่เขาตะโกนโวยวายคำพูดแบบหยาบคายใส่เด็กก็เลยเดินมาถามเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นคู่กรณีบอกว่าเด็กเอารถมาขวางไว้ครับก็เลยเกิดอุบัติเหตุก็เลยถามเด็กว่าทำไมเอาไปวางไว้ตรงนั้นหลานสาวบอกว่ายายหมามันไล่จักรยานไม่กล้าไปเอาก็เลยเกิดเหตุการณ์รถกระบะเขาไปเสยเหมือนกับว่าประมาณว่าเขาโมโหที่รถเขาเสียหายครับเขาก็เลยวุ่นวายก็เลยบอกว่าให้เด็กไปขอโทษเขาก็ไม่ฟังเขาก็ยังวุ่นวายแฟนเดินตามไปเห็นรถจักรยานถูกชนเขายังไม่ทันคิดเขาก็เลยคิดว่าเด็กชนเด็กด้วยเขาก็ตกใจเขาก็เลยร้องฟักคือเป็นคำอุทานทีนี้ก็กลายเป็นคู่กรณีเข้าใจผิดว่าประมาณว่าด่าเขาแฟนก็เลยบอกว่ายูรองเพราะเขาเห็นจักรยานเขาคิดว่าชนเด็กด้วยเขาก็เลยบอกยูรองหมายถึงคุณผิดแล้ว just baby ก็คือเด็กใช่ไหมคะเขาไม่ฟังเขาก็เลยร้องเหมือนในวิดีโอ baby ตามในคลิปเลยค่ะคือชกเขาก็ชกใส่แฟน3ครั้งพอแฟนล้มลงก็เตะซ้ำ2ครั้งก็ทำให้บาดเจ็บตามร่างกายทางคู่กรณีก็มีเมื่อวานนะก็มาชะลอรถเบิ้ลเสียงดังคู่กรณีห่างจากบ้านที่ไปน่าจะประมาณ100กว่าเมตรเองก่อนที่เขาจะทำร้ายแฟนเขาได้ข่มขู่ว่าถ้าไม่ชดใช้ค่ารถค่าเสียหายให้เขาก็คือจะเอาให้อยู่ไม่ได้ที่นี่ก็เนาะในบ้านมันก็มีผู้หญิงมีเด็กมีคนแก่แล้วก็บาดเจ็บเขาหัวร้อนขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่แค่เรื่องจักรยานของเด็กด่ากลับเด็กคือมันไม่น่าเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นไปร้องทุกข์แจ้งความสภ.สัตหีบเขาก็รับเรื่องเพียงแต่ว่ารอผลจากใบชนสูตรจากโรงพยาบาลทางสารวัตรเขาให้คู่กรณีไปรับข้อกล่าวหาแล้วค่ะครับ